รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยLife is easy and light now. That's enough for me. People can think whatever they want. I cannot manage anything outside myself. What I can do is change my mind, manage my mind. Now, my mind is light and easy. That's enough. If anybody wants to have a choice, you can have a choice. Choice to be easy or choice to be hard. It depends on you. Thank you.ขอเชิญพบกับแขกลัคนาปันวิชัยเคนนัคครินทร์วนกิจไพบูลย์ในรายการคิดเล่นเห็นต่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ขบคิดตั้งคำถามกับทุกๆปรากฏการณ์ในสังคมกับแขกคำภกาค่ะและกับผมเคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ครับวันนี้นะคะจะนำประเด็นที่คนในโลกโซเชียลนำมาแชร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำมาสู่วิวาทะซึ่งแรงพอสมควรถ้าคุณผู้ชมจะได้ติดตามนั่นก็คือมีการแชร์บทสัมภาษณ์ของคุณโจนจันไดค่ะเขาเป็นใครครับคุณโจนจันไดคุณเอาที่มาของบทสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมคะอยู่ในเว็บไซต์ของนิตยสารอเดย์จริงๆบทสัมภาษณ์นี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ไว้นานแล้วไว้นานแล้วแต่เพิ่งเอามาพับลิชใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะครับอีกรอบหนึ่งนี่คือวันที่23พฤษภาคม2016ครับและถ้าจะจำกันได้นะคะคุณโจนจันไดก็เคยพูดในงาน TED Talk ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็มีเนื้อหาเกือบจะเหมือนกันเลยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วใช่ไหมครับน่าจะ2ปีครับ2ปีนิดๆนะคะพอมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียก็มีเสียงวิจารณ์มากกว่าแล้ววิจารณ์แรงด้วยวิจารณ์ในทำนองว่าคุณโจนจันไดเนี่ยทำไมตั้งตัวเองเป็นศาสดาชี้ถูกชี้ผิดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนี้คุณเคนถามว่าคุณโจนจันไดเป็นใครเนี่ยคะคุณโจนจันไดเนี่ยเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้พันซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารพันเป็นอาหารมังสวิรัติอยู่ในวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ครับและศูนย์การเรียนรู้พันเนี่ยตั้งมานานมากแล้วเข้าใจว่ายาวนานมากว่า10ปีนะคะแรกเริ่มก็เป็นเรื่องการทำบ้านดินเรื่องการมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองส่วนใหญ่คือย้อนกลับไปเหมือนชีวิตในอดีตทำนองนั้นแต่คือคุณโจนจันไดพยายามจะพิสูจน์ว่าคนเราควรจะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วที่ศูนย์พันที่แม่แตงแขกเคยไปนะคะประมาณ 2-3 ครั้งก็จะมีแปลงผักมีศูนย์ที่การเรียนรู้ที่ให้คนเข้ามาเข้าคอร์สนะคะเรียนมีทั้งทำบ้านดินทำบ้านดินแล้วบางทีก็มีเรื่องการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแบบพุทธอะไรมากนะคะเป็นเชิงสปิริตชั่วจะบวกสายทิเบตสายอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีกูรูเพื่อยกระดับจิตวิญญาณอะไรแบบนั้นกูรูทางจิตวิญญาณหลายสกูลเลยแหละหลายแนวถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเพื่อความเป็นธรรมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปิดกว้างพอสมควรค่ะแต่เดี๋ยวคุณแคนบอกว่าแล้วมันไม่ดียังไงเออนี่ผมฟังมาทั้งหมดรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พาคนเข้ามาตระหนักกับตัวเองพึ่งพาตัวเองมากขึ้นไม่ยึดติดกับระบบทุนนิยมมันไม่ดีตรงไหนครับพี่มันก็ดีแต่ว่าแขกยืนยันนะคะว่าศูนย์พันที่แขกไปที่แม่แตงเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งที่พี่โจนพูดบนเวทีเท็ดท็อกหรือสิ่งที่พี่โจนให้สัมภาษณ์ในอเดเนี่ยอาจจะเป็นข้อจำกัดของการพูดหรือข้อจำกัดของการให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับแขกเนี่ยมันมีการข้ามข้อเท็จจริงหรือข้ามรายละเอียดบางอย่างที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดหรือมีการโรแมนติไซส์ความเป็นอดีตที่เราควรจะต้องตั้งคำถามแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดเราจะมาดูกันอีกทีว่าจุดไหนประเด็นไหนที่พี่แขกรู้สึกว่ามีปัญหามีปัญหาจริงๆเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะเขาไม่ได้ต่อต้านแต่ผมคิดว่าเขาแค่เสนอทางออกอีกกลางหนึ่งแล้วเขาทำให้เห็นจริงๆผมไม่รู้ว่าชีวิตจริงเขาเป็นยังไงนะครับเพราะผมไม่เคยไปที่ศูนย์แต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็คือเราก็รู้สึกว่าเขาสามารถมีทางเลือกอีกชีวิตหนึ่งที่มันดูน่าจะเป็นทางออกให้กับคนที่ไม่สามารถหลุดพ้นกับดักแห่งความจนแห่งความฟุ้งเฟ้อในเมืองหรือความยากลำบากในชีวิตที่มันใช้ชีวิตแล้วมันยากเหลือเกินซึ่งผมคิดว่าคนหลายๆคนที่เป็นชนชั้นกลางเป็นคนเมืองทั่วไปแบบผมอ่านก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยกับเขาเ
ที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างค่ะครับผมอ่านบทสัมภาษณ์ของอเดมาทั้งหมดตรงนี้ท่านได้ฟังเท็ดท็อกไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยคุณโจนเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาแล้วก็เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเป็นคนต่างจังหวัดในกรุงเทพนะครับก็เลยได้ว่าเป็นชนชั้นกรรมอาชีพเลยเป็นแรงงานเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขกับการอยู่ในเมืองนะครับไม่รวยสักทีโดนกดขี่ใช้ชีวิตลำบากก็เลยกลับบ้านไปใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองแล้วจากนั้นพอเขารู้สึกว่าเขามีเวลามากขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นเขาก็เลยมาเผยแพร่วิธีคิดแบบของเขาเช่นทำบ้านดินพึ่งพาตัวเองไม่ซื้อเสื้อผ้าทำเองอะไรหลายอย่างฟังดูเหมือนดูดีมากเลยนะครับเอาล่ะฟังดูเหมือนดูดีนะแล้วสำหรับตัวแขกเองถ้าโดยความเป็นปัจเจกบุคคลนะแขกรู้สึกว่าแขกก็ขอแสดงความยินดีกับพี่โจนซึ่งจากคนเด็กยโสธรคนหนึ่งเคยเป็นยามเคยเป็นอะไรอยู่ในกรุงเทพแล้วตอนนี้พี่โจนสามารถค้นหาวิถีทางของตัวเองจนมีชีวิตที่พี่โจนบอกว่ามันเป็นชีวิตที่ง่ายค้นหามันเหมือนคนเรามันเจอทางของตัวเองแล้วพี่โจนก็โอเครอดละใช่ผมเห็นด้วยถ้าเกิดมองแค่ตัวบุคคลอย่างเดียวเหมือนเขามีทางเลือกทุกคนมีทางเลือกชีวิตตัวเองคือแทนที่เราจะเห็นพี่โจนมาเป็นยามหรือว่าขับแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้พี่โจนแบบได้ไปอยู่บนเวทีเท็ดท็อกอย่างเงี้ยหรือว่าชีวิตก็เขาดูดีมีสุขสบายอ่ะคือเราพี่โจนไม่ได้รวยนะต้องยืนยันว่าแกไม่ได้รวยแต่แกก็สบายอ่ะเพราะแกบอกว่าความสบายของแกมาจากการที่แกไม่ได้อยากรวยนี่แล้วแกก็ไม่ได้อยากจะทำชีวิตให้มันยุ่งยากแต่ทีนี้สิ่งที่แขกเห็นว่าเมื่อพี่จอนมาให้สัมภาษณ์หรือเมื่อพี่จอนพูดในที่สาธารณะเนี่ยมันมีปัญหาที่ตรงไหนแขกจะลองอ่านพารากราฟนะอ่านย่อหน้าที่มีปัญหาสมัยก่อนคนมีความสุขแล้วก็สบายมากทำงานปีละ2เดือนเกี่ยวข้าวเดือนดำนาเดือนที่เหลือคือเวลาว่างแขกขอหยุดตรงนี้ก่อนนะคะคำว่าสมัยก่อนคนมีความสุขเนี่ยพี่จอนเอาคำว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อไหร่คำว่าสมัยก่อนของพี่โจนย้อนกลับไปกี่ปีเพราะว่าคำว่าสมัยก่อนมันกว้างมากเลยเอาแล้วแขกเรากลับไปดูเอกสารโบราณนะคะเอกสารเก่าที่พูดถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตครับเคยอ่านบันทึกขององรีมูโอไหมคะซึ่งไม่เคยครับมติชนมาจากพิมพ์องรีมูโอเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสที่เข้ามาเก็บข้อมูลทางแบบโบราณคดีแล้วก็พวกธรรมชาติวิทยาค่ะคในแถบไทยลาวกัมพูชาแล้วเขาก็ได้บันทึกนะคะวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนคือประมาณยุครัชกาลที่1 2ประมาณรัชกาลที่2 3อะไรเงี้ยในเนี่ยค่ะในเขตไทยลาวคือเขาบอกว่าเดินอยู่ในบ้านอย่างนี้นะมันเต็มไปด้วยแมลงยุงโรคระบาดแล้วสมมติว่าเราเดินเข้าไปในป่าคือชีวิตชนบทอ่ะมันแมลงมันเยอะซะจนทุกคนจะต้องสูบยาสูบเยอะๆให้มีควันเยอะๆเพื่อไล่แมลงแล้วยาสูบก็เป็นของหายากแล้วฝรั่งคนนี้ค่ะสูบยาสูบไปแล้วทิ้งไปบนดินนะเด็กขวบนึงก็เอายาสูบนั้นมาสูบต่อ คือในสมัยก่อนคือเด็กขวบนึงก็สูบบุหรี่แล้วคุณคิดว่ามันไม่ได้มีความสุขเหมือนในโฆษณาอย่างนั้นแล้วในสมัยรัชกาลที่5นี่เองถ้าเคยดูคิดเล่นเห็นต่างเทปเก่าที่แขกเคยคุยกับคุณอัดแล้วพูดถึงการระบาดของอหิวาแล้วคนตายไปครึ่งเมืองจนเราจะต้องทำพิธีแห่บวงสรวงเทพเจ้าเลยยกใหญ่มากว่ากาลีบ้านกาลีเมืองอะไรเนี่ยทำไมคนแบบแตกแล้วตายไปครึ่งเมืองอ่ะคือสมัยก่อนมีความสุขได้ยังไงแค่คุณแตกคุณก็ตายแล้วอ่ะคุณไม่มีส้วมคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะชีวิตแบบอายุ30กว่า40กว่าคุณเป็นฝีดาษตายครึ่งเมืองบ้างคุณขี้แตกตายไปครึ่งเมืองบ้างแล้วจะใช้คำว่าคนสมัยก่อนมีความสุขแขกว่าผิดละมันง่ายเวลาเราอธิบายอะไรโดยการแบ่งขั้วทุกอย่างออกเป็น2ชนบทตรงข้ามกับในเมืองปัจจุบันตรงข้ามกับอดีตนึกออกไหมแล้วเราก็จะอธิบายอย่างเงี้ยอดีตดีกว่าปัจจุบันชนบทดีกว่าในเมืองคนสมัยก่อนใช้ชีวิตง่ายๆสบายสบายกินข้าวแล้วก็นอนหลับซึ่งมันไปลดทอนความซับซ้อนของความเป็นจริงของชีวิตแล้วแค่สโลแกนนะคะบอกว่าชีวิตมันง่ายอย่าทำให้มันยากคือฟังแล้วมันดีนะฟังแล้วมันอินสปายแต่ถามว่าในความเป็นจริงของชีวิตอันซับซ้อนของมนุษย์ที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้และแต่ละคนมีคนที่เราจะต้องไปเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ด้วยต่างๆนานาไม่มีใครเหมือนใครอ่ะเรามีญาติเรามีพ่อแม่เรามีพื้นฐานทางฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวการศึกษางานเจ้านายภาระในชีวิตแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าเฮ้ยชีวิตมันง่ายอย่าไปทำให้มันยากมันเป็นคำพูดที่มักง่าย
ประโยคนี้ก็ผิดละสบายก็ผิดละคนสมัยก่อนทำงานหนักมากมันหนักจนคุณไม่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้คุณเรียกชีวิตแบบนั้นว่าเป็นชีวิตที่ดีไม่ได้ถามว่าทำงานปีละ2เดือนชาวนาทำงานปีละ2เดือนจริงเหรอคะเกี่ยวข้าวเดือนดำนาเดือนก่อนที่คุณจะดำนาได้คุณขึ้นคันนากี่เดือนคุณใช้แรงงานเท่าไหร่ในการขึ้นคันนาคุณไม่มีน้ำคุณทำนาได้ไหมคุณจะต้องไปเอาน้ำเข้านาการเอาน้ำเข้านาเนี่ยคุณต้องคุยกันทั้งหมู่บ้านว่าใครเอาน้ำเข้านาได้วันไหนใครควรได้น้ำเท่าไหร่ไม่งั้นมันจะมีคดีที่ยิงกันตายเหรอคะแย่งน้ำเข้านาเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดำนาเดือนเนี่ยไม่จริงก่อนคุณจะมีกล้าข้าวไปดำนาคุณต้องหว่านกล้าก่อนคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการหว่านกล้าถ้าคุณหว่านกล้าแล้วนกมากินหมดอะไรจะเกิดขึ้นคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงต้นกล้ามามัดเป็นฟ่อนฟ่อนฟ่อนกว่าคุณจะไปดำหมดคุณใช้เวลาเท่าไหร่แล้วคุณก้มก้มเงยเงยก้มก้มเงยเงยก้มก้มเงยเงยอยู่ในนาถามว่ามันสบายไหมก่อนจะรายละเอียดลงดีเทลเรื่องทำนาเนี่ยเอาเป็นว่าพี่แขกเห็นว่ามันมิสลีดมันผิดข้อที่จริงมากเกี่ยวข้าวคุณเกี่ยวข้าวคุณใช้เขียวคันหนึ่งไปเกี่ยวข้าวเนี่ยคุณใช้เวลากี่วันนากี่ไร่กว่าคุณจะเกี่ยวหมดมีอีกส่วนหนึ่งเขาพูดตรงนี้เขาบอกว่าผมลองทำนาปีละ2เดือนปรากฏว่าได้ข้าว4ตันคน6คนกินข้าวไม่ถึงครึ่งตันต่อปีที่เหลือก็ยังขายผมใช้เวลารดน้ำผักวันละ30นาทีก็มีผักเลี้ยง6คนทุกวันมีพ่อแม่ยังมีพอให้แม่เอาไปขายที่ตลาดได้อีกได้เงินวันละ50บาท100บาทก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันง่ายขนาดนี้ไม่เห็นยากทำไมผมอยู่กรุงเทพ7ปีแล้วผมไม่เคยอิ่มเลยเอาอย่างนี้ครับคือแขกยืนแขกอาจจะเชื่อพี่โจนะคะว่าอยู่กรุงเทพกินไม่อิ่มแต่อยู่บ้านนอกกินอิ่มเพราะมันมีผักมีปลาแต่ว่าฟังรู้สึกว่าโอเคนะแต่ว่าผักปลาเนี่ยคุณต้องมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติระดับหนึ่งครับถ้าคุณไม่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่จะมาเป็นหลังพิงให้กับคุณชีวิตคุณก็ยากเพราะฉะนั้นพี่โจนอ่ะแขกไม่อยากบอกว่าพี่โจนโกหกแต่แขกไม่เชื่อว่าทำนาเนี่ยคุณใช้เวลาแค่ปีละ2เดือนจริงๆแล้วพี่โจนไม่ได้บอกเลยว่าพี่โจนต้องใช้แรงงานอย่างไรไอ้การก้มๆเงยๆอยู่ในนาเนี่ยภาพของมันที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วในนาข้าวเผชิญกับโรคแมลงเผชิญกับศัตรูพืชอะไรบ้างแล้วก้าวข้ามอุปสรรคตรงนั้นมาได้ยังไงทำนากี่ไร่จึงได้ข้าว4ตันคือพี่จะแขกกำลังบอกว่าพี่โจนไม่ได้บอกด้านที่ลำบากด้านที่ไม่ดีหรือความเสี่ยงต่างๆที่ถ้าเกิดคนมาใช้ชีวิตแบบเขาจะต้องเจอคือรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกแค่นี้มันคือโฆษณาชวนเชื่อผมว่ามันเป็นการทำให้คนเข้าใจผิดเชิงอุดมการณ์เชิงความคิดนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในการล้างสมองมนุษย์คนคนหนึ่งนั่นทำให้พี่แขกเขากังวลนะครับว่าคนจะเข้าใจผิดในสิ่งที่พี่โจนพูดว่าการกลับไปชีวิตแบบ primitive มันดีมากเลยปลูกผักกินเองทำบ้านดินเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ซื้อเสื้อผ้าทำน้ำยาล้างจานเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองมันเป็นชีวิตที่สวยงามเสียเหลือเกินทั้งจริงๆแล้วมันมีช่องโหว่หรือมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่านั้นที่จะพูดได้แค่ว่าพอทำชีวิตให้มันง่ายสิแล้วคุณก็จะง่ายได้จริงผมว่าเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่ทำให้พี่แขกเขาของขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาคิดมากไปนะครับคือผมไม่ได้รู้สึกว่าคนจะไร้เดียงสาขนาดนั้นอันนี้คิดแทนตัวผมเองนะClass. He spent 3 months to build his house too, but he had to be in debt. He had to pay his debt 30 years. ถ้าเกิดมองว่าพี่จอนเป็นเหมือนคนสอนเล่นหุ้นเป็นเหมือนคนที่ไลฟ์โค้ชขายฝันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความผิดหรือเปล่าครับไลฟ์โค้ชต่างๆเขาก็ออกมาสอนคอร์สต่างๆแล้วคนไปเข้าเรียนมันอยู่ที่คนที่ไปเรียนหรือเปล่าที่จะต้องตั้งคำถามเองวิธีคิดเหล่านี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสเต็ป by สเต็ปอยู่แล้วเขาแค่บอกเป็นวิธีคิดให้คุณเอาไปใช้ต่อเองถ้ามองในแง่นี้ผมรู้สึกว่าพี่โจนไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแค่เอาบทเรียนไลฟ์เลสเซ่นที่เขาทำมาแล้วเขามาบอกคน
แต่ต้องมีจรรยาบรรณไหมคุณเป็นไลฟ์โค้ชเหมือนที่เราบอกอะคุณก็ต้องมีจรรยาบรรณคือแขกไม่ได้บอกว่าพี่โจนเนี่ยตั้งใจจะมาหลอกลวงนะแต่พี่โจนอาจจะคิดไม่ถึงเพราะพี่โจนอาจจะทำสิ่งนั้นแล้วมันง่ายเขาอาจจะทำได้จริงๆโอเคคือบางทีแขกพูดอย่างนี้นะถ้าวันนี้คุณเคนมาถามแขกว่าพี่แขกครับทำพี่แขกทำยังไงถึงเขียนหนังสือออกมาได้20เล่มโอ้ก็ง่ายมากเลยค่ะตื่นมาก็เขียน เพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำทุกวันแล้วสิ่งที่มันง่ายสำหรับเราเราก็เลยไม่รู้ว่ามันอาจจะยากสำหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้มานั่งพินิจว่าทำไมเราจึงทำอย่างนั้นได้เช่นแขกเป็นฟรีแลนซ์นั่งเขียนหนังสืออยู่บ้านได้เพราะอะไรเพราะแขกมีพ่อแม่ที่สุขภาพดีและอายุไม่มากแขกจึงไม่มีแล้วเขาก็มีเงินเดือนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแขกไม่มีภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่นึกออกไหมการที่มีพ่อแม่ที่เขามีที่ดินมีบ้านเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองเราไม่ต้องเลี้ยงดูเขาไม่หนำซ้ำเราอาจจะขอยืมเงินเขาได้อีกในบางครั้งจากพื้นฐานครอบครัวแบบนี้ทำให้ดิฉันก็นั่งชิวๆค่ะเป็นนักเขียนฮิปๆอยู่บ้านแล้วบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์ค่ะไม่ต้องเป็นทาสเวลาของใครอ่ะเขียนหนังสือเมื่อไหร่ก็เขียนคือพี่จะออกไปพูดอย่างนี้กับใครก็ได้นึกออกเคยพูดไหมครับเคยพูดไหมครับแต่ก็ไม่เคยพูดเพราะเราตระหนักไงว่าราคาที่เรามานั่งเป็นนักเขียนฮิปๆเรามีเงื่อนไขแบบนี้เรามีเงื่อนไขแบบนี้แต่นี่มองอีกแง่นึงเวลาคนออกมาขายฝันออกมาไลฟ์โค้ชสอนเล่นหุ้นทุกคนน่าจะตระหนักกับตัวเองหรือเปล่าครับว่าทุกคนจะต้องมีเงื่อนไขในชีวิตตัวเองเช่นผมพูดง่ายๆสมมติมีคนบอกว่าออกมาตามหาความฝันกันเถอะผมรู้สึกว่าอย่างตัวผมเองนะผมเข้าใจเลยว่าคนที่จะออกมาตามหาความฝันตัวเองได้จะต้องมีเงื่อนไขชีวิตตัวเองระดับหนึ่งถูกไหมฮะจะต้องไม่ต้องลำบากเลี้ยงดูพ่อแม่ผ่อนบ้านผ่อนรถหรือติดหนี้ติดสินเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นคอมมอนเซนส์หรือเปล่าที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วเหมือนกับที่พี่โจนจันไดออกมาพูดว่าทำอย่างนี้มันง่ายไหมมันเป็นคอมมอนเซนส์หรือเปล่าที่คนต้องรู้ว่าทำนามันยากอยู่แล้วแต่วิธีคิดของเขาอาจจะแล้วคุณเคนรู้ปะว่าทำนามันยากรู้ครับรู้ผมรู้แล้วพอคุณเคนทำในเมื่อคุณเคนรู้ว่าทำนามันยากแล้วคุณเคนบอกว่าตอนคุณเคนอ่านบทสัมภาษณ์นี้ของพี่โจนแล้วทำไมคุณเคนไม่รู้สึกติดข้องอะไรเลยก็ยอมรับทำไมไม่เถียงล่ะทำไมตอนนั้นยอมรับว่าแต่ว่าตอนที่อ่าน5ปีที่แล้วนี่ไม่รู้นะฮะทั้งที่ตอนนั้นก็รู้นะว่าทำนามันยากแต่ตอนนี้พอมาสังเกตอีกทีพอฟังพี่แขกพูดผมพูดเลยกับคุณผู้ชมว่ามันมีอะไรเขาเรียกมีความมิสลีดอยู่หลายประเด็นคิดว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่แล้วผมคิดว่ามันควรจะตั้งคำถามนะครับอย่างที่พูดในรายการก็คือประเด็นที่พี่แกพูดค่อนข้างที่จะแหลมคมเลยทีเดียวว่าสิ่งที่เขาพูดว่าทำชีวิตให้มันง่ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพี่แกพูดได้ค่อนข้างที่จะความสุขผมคือค่อนข้างที่จะสุภาพนะครับในความหมายในช่วงแรกผมไม่รู้ตอนหลังเขาไปใส่อารมณ์หรือเปล่านะแต่ว่าพูดได้เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นการให้กระตุกให้คนคิดว่าจริงๆอ่ะมันมีปัญหาบางอย่างที่อยู่ในถ้อยคำพี่โจน่ะเลือกที่จะพูดถึงข้อดีของบ้านดินโดยการไปโจมตีคนที่อยู่บ้านแบบธรรมดาเช่นพี่โจนบอกว่าบ้านคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่ใช้เป็นที่พักอาศัยไม่ใช่เครื่องประดับหรือเครื่องเสริมบารมีบางคนใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตเพื่อที่จะซื้อบ้านสักหลังนั่นไม่คุ้ม บ้านแค่หลังเล็กๆก็พอคือถ้าคุณพูดถึงบ้านดินในแง่ของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอเคแต่คุณไม่ควรบอกว่าคุณควรอยู่บ้านดินเพราะบ้านเนี่ยบ้านแบบปกติเป็นคนใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตเพื่อที่จะซื้อบ้านสักหลังครับเพราะว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยใช้บ้านเป็นเครื่องเสริมบารมีแขกขอถามนิดนึงนะคะคนที่อดออมนะคะใช้เวลาครึ่งชีวิตผ่อนบ้านจัดสรรหรือทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆราคาไม่ถึง2ล้านบาทเขาคิดว่าบ้านเป็นเครื่องเสริมบารมีเหรอถูกไหมเขาก็เห็นว่าบ้านคือที่อยู่อาศัยนั่นแหละเขาถึงแบบไปผ่อนทาวน์เฮาส์แบบเล็กมากกระจอกมากโซมมากอ่ะแต่ต้องใช้เวลาถึงครึ่งชีวิตพี่โจนคะเขาต้องใช้เวลาถึงครึ่งชีวิตเพราะอะไรเพราะระบบสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประเทศนี้มันห่วยแตกไม่ใช่เพราะคนเห็นว่าบ้านเป็นเครื่องประดับบารมีpublic housing ของประเทศนี้มันห่วยแตก ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นของประเทศนี้มันห่วยแตกระบบการเก็บภาษีของประเทศนี้มันห่วยแตกระบบการคิดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ของประเทศนี้มันห่วยแตกเพราะส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ต่างกันถึง6เท่าในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นต่างกันเพียงแค่1เท่าแต่ที่พี่แขกพูดมาทั้งหมดไม่ใช่หน้าที่พี่โจหรือเปล่าครับในการมาบอกเพราะพี่โจมีหน้าที่แต่พี่โจก็ไม่มีหน้าที่ไปบอกว่าคนเหล่านี้ซื้อบ้านเพราะว่าเสริมบารมี
แล้วบ้านดินที่พี่โจนทำดีจริงหรือเปล่าครับทีนี้บ้านดินเนี่ยค่ะพี่โจนเนี่ยปฏิเสธความรู้และเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่แล้วก็บอกว่าความรู้สมัยใหม่ความรู้ในมหาวิทยาลัยทำให้คนโง่ครับเราผ่านยุคมนุษย์ถ้ำมานานมากแล้วมนุษย์ลองผิดลองถูกศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมมานานเป็นร้อยๆปีแล้วอยู่บ้านดินได้ไม่ผิดแต่บ้านดินจะต้องตั้งอยู่บนฐานความรู้ทางสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมที่รู้ว่าจะสร้างบ้านดินที่อยู่อาศัยได้จริงมีความคงทนไม่งั้นเนี่ยดินมันเกิดมาก็เสียชาติเกิดนะถ้าจะเอามาทำบ้านดินแล้วมันพังไปภายในเวลา6เดือนหรือว่าหลังคารั่วหรือว่าแบบอยู่ไม่ได้มีฝุ่นแบบร่วงออกมาจากผนังบ้านตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้อยู่ในยุคแบบเราไม่ได้อยู่แบบคนอินเดียสมัยก่อนที่เอาดินมาปั้นวะใส่โรตีไปกินโรตีหมดก็ทุบดินทิ้งอ่ะค่ะคือเวลาจะหมดแล้วครับเรายังไปไม่ถึงไหนแต่อย่างนี้ผมจะสรุปสั้นๆดีกว่าว่าสิ่งที่พี่แขกเห็นว่าเป็นปัญหาสำหรับพี่โจนคือคำพูดที่มันมิสลีดความเป็นจริงที่พี่โจนเนี่ยไปบอกไป simplify romanticize มัน simplify ความซับซ้อนที่เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงในสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะปัญหาของระบบสวัสดิการรัฐแล้วไป jump to the conclusion ว่านี่ไงพวกทุกเพราะว่าพวกไงเห็นบ้านเป็นเครื่องเสริมบารมีก็เลยต้องอุทิศชีวิตครึ่งชีวิตไปกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านไม่ใช่อันเนี้ยคือเป็นการซิมพลิฟายประเด็นที่มันอันตราย คุณอยู่บ้านดินได้คุณพูดถึงบ้านดินแล้วคุณไม่ควรปฏิเสธนวัตกรรมเทคโนโลยีความรู้วิทยาศาสตร์และความรู้สมัยใหม่รวมทั้งการศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้ทำให้คนโง่แต่การศึกษาแบบสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานแบบพี่โจนต่างหากที่จะทำให้คนโง่ส่วนตัวผมมองอย่างนี้ผมมองว่าสิ่งที่พี่โจนพูดเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยสำหรับตัวเขาถ้าเขาทำได้จริงแล้วทำออกมาสิ่งที่คนควรจะตั้งคำถามมากมากก็คือเราไม่ควรยกไอ้สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการสูงสุดอะเป็นศีลธรรมหรือเป็นยกให้เขาเป็นปราชญ์สูงสุดที่ทุกคนควรจะใช้ชีวิตแบบนี้ผมคิดว่านี่ต่างหากที่เป็นปัญหาเพราะว่าสิ่งที่พี่จนทำเป็นทางเลือกหนึ่งพอใช้คำว่าเป็นทางเลือกเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่ใช่ทางหลักอะแต่สังคมไทยกำลังมองว่ามันอาจจะเป็นทางดีที่สุดสำหรับการย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นซึ่งผมคิดว่านี่ต่างหากที่เป็นปัญหาค่ะวันนี้รายการคิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคืออยากคิดว่าชีวิตมันง่ายแบบที่พี่จนให้ยากล่อมประสาทเจ็ดนี้มาชีวิตไม่มีชีวิตของใครง่ายถ้าเราบอกว่าชีวิตง่ายอ่ะเราก็จะเป็นกระรอกอ่ะแล้วถามว่าเราอยากเป็นกระรอกหรือเป็นคนคือพี่ก็ถามแค่นี้แหละเราไม่ได้เป็นกระรอกที่โผล่จากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งแล้วก็มีกินอะว่าถ้าเราเป็นคนน่ะเรามีชีวิตในสังคมที่โคตรซับซ้อนเลยอะทั้งคนที่อยู่รอบตัวเราทั้งโครงสร้างทางสังคมที่เราต้องอยู่ภายใต้มันแค่จะไปทำบัตรประชาชนก็ยากแล้วชีวิตจะง่ายได้ยังไงจะไปต่างประเทศคุณต้องไปทำวีซ่าไปทำพาสปอร์ตถามว่าง่ายเหรอก็ไม่ง่ายจะสอบแอดมิชชั่นเข้ามหาลัยง่ายไหมก็ไม่ง่ายแค่จะทำความสงบสุขให้เกิดขึ้นในบ้านง่ายไหมไม่มีอะไรง่ายนะทำไมถึงคิดว่าชีวิตง่ายพี่ก็ยังงงอ่ะ